โอ้เราจะดื่มน้ำมะพร้าวกันคึกแน่ฝรั่งก็เรียกว่าช็อตกันนะครับช็อตเดียวหมดหมดจริงๆฮ่า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 ใครว่างทักมาทักมาท่านสามารถรับชมช่องมัจฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดำน้ำยิงปลาป่วนหญ้าแพนโกล่าป่วนสาระขี่ม้าแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอนสอนนะจ๊ะวันนี้นะครับผมจะเอาของที่เป็นกระแสมาเล่าให้ฟังใครที่ไม่อึดไม่แข็งไม่ใหญ่ไม่ยาวฟังทางนี้นี่เห็นไหมอะไรเนี่ย What is this? Is this a coconut? นะครับวันนี้จะมาคุยกันนะครับเป็นความเป็นจริงนะครับในหลักการของการกินน้ำมะพร้าวนะครับเอาง่ายๆนะครับมันไม่ใช่วิชาการแต่เป็นวิชาเกินส่วนตัวนะครับเป็นความรู้มันก็เป็นความรู้จริงๆนะครับเป็นยาสมุนไพรทางการแพทย์ของไทยนะครับก็คือตอนเด็กๆเนี่ยนะครับอันนี้เรายังไม่คุยถึงเรื่องข่าวนะเราคุยกันเรื่องจริงก่อนนะเราคุยกันเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้ก่อนก็คือตอนเด็กถ้ารุ่นข่าวราวข่าวเดียวกับผมเนี่ยหรือหลายๆท่านนะครับในตำราเนี่ยมันก็จะมีอยู่ว่าสมัยเด็กเวลาเรียนเนี่ยก็คือเวลาโดนพิษสลอดนะครับมันจะทำให้ถ่ายท้องนะครับก็คือพูดง่ายๆวางยาให้จุ๊ดๆปุ๊ดๆนะครับก็คือจะมีอาการนะครับคลื่นไส้อ้วกนะครับแล้วก็ขี้แตกนะครับท้องเสียนะครับพิษของสลอดมันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาการที่มีในตำราเรียนนะครับสมัยประถมเนี่ยมันก็จะบอกว่านี่ครับจะต้องใช้น้ำมะพร้าวนะครับกินแก้อาการแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันจริงไหมนะครับมันจริงนะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงนะไม่ได้โม้ผมมีหลานอยู่2คนนะครับอ้วนผอมจอมซนนะครับได้กินนมบูดนะครับนมในขวดเนี่ยแล้วก็อุณหภูมิมันร้อนนะครับที่ศรีราชาพอดีไปเที่ยวที่นู่นนะครับไปบ้านน้องเขยทีนี้แม่ก็ไม่รู้ว่านมมันบูดนะครับไอ้สองพี่น้องนี่ก็ซัดเข้าไปเต็มที่นะครับน้องสาวก็ไปตะเวนหาซื้อยาให้นะครับแต่ก็ไม่หายยังคงอ้วกยังคงถ่ายเหลวและนมเรารู้อยู่แล้วนะครับขนาดนมปกติที่เรากินกันเนี่ยมันก็ถ้ากินเกินปริมาณนะครับมันก็จะถ่ายท้องใช่ไหมหรือใครที่ไม่ชินเช้ามาถ้าดื่มนมเลยนะครับก็ถ่ายท้องท้องเสียนะครับจริงไหมอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะเสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกว่าในเมื่อหาหมอทั้งหมดแล้วนะครับกินยาล้างท้องล้างท้องล้างสารพิษอะไรต่างๆมันก็ไม่หายนะครับเอางี้เชื่อไหมลองกินน้ำมะพร้าวดูนะครับก็ทีแรกน้องก็ไม่เชื่อแต่จนปัญญาแล้วล่ะนะครับก็เลยไปซื้อมะพร้าวสดนะครับแล้วก็รินน้ำมะพร้าวใส่ขวดนมให้เด็กดูดนะครับสุดท้ายหายนะครับอันนี้มันคือเรื่องจริงนะครับว่ามันเป็นสมุนไพรอยู่นะครับมันแก้อาการท้องไส้เป็นพิษอาหารเป็นพิษได้นะครับทั้งลงทั้งลากนั่นแหละนะครับก็คือทั้งอ้วกทั้งถ่ายนะครับแล้วจริงไม่จริงนะครับผมก็ชอบมะพร้าวผมเนี่ยเป็นลิงขโมยมะพร้าวตั้งแต่เด็กนะครับอันนี้เรื่องจริงผมปลูกมะพร้าวไว้นู่นนี่นะครับผมก็ปลูกมะพร้าวไว้จริงๆนะครับแต่มันไม่ทันกินนะครับนี่นะครับนี่นะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่มันไม่ทันกินนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามะพร้าวมาลงนี่อีกนะครับบนคะนาเนี่ยจะลงให้หมดเลยเพราะว่าเวลาเราใส่น้ำยาแพงโกล่ามันก็จะได้ประโยชน์2เด้งนะครับก็คือได้ทั้งนะครับปุ๋ยที่ไปนะครับในแพงโกล่าแล้วก็มะพร้าวก็ได้น้ำไปโดยในตัวนะครับได้ปุ๋ยทวีนวันไปเลยโอเคเราก็เกิดมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับพอจะเป็นความรู้โดยสังเขปแล้วทีนี้เราจะให้พี่เต่านะครับป๋อหวังของเราไอ้ป๋อหวังหน้ามืดมากเลยอ้าวหน้าเหมือนป๋อหวังไหมถ้าหน้าเหมือนป๋อหวังกดติดตามช่องมัจฉาจอมป่วนไม่สอนกันด้วยนะครับทีนี้เราจะให้ลูกน้องทำนี่ไปนะครับเฉาะมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราจะกินกันแล้วก็วันนี้ผมก็มีปัญหาด้วยครับเมื่อคืนกินเผ็ดนะครับท้องถ่ายท้องนะครับวันนี้หลายรอบแล้วแล้วก็เจ้าลูกน้องผมเนี่ยเมื่อวานวันก่อนนะครับก็ดันถ่ายท้องเหมือนกันนะทั้งอ้วกทั้งถ่ายเลยนะครับแล้วก็บิดท้องนะครับทีนี้ก็เลยต้องซื้อมาให้กินนะครับโอเคชะทีนี้นะครับเราในระหว่างที่เรามาดูการผ่ามะพร้าวของเจ้าเต่านะครับลูกน้องผมชื่อเต่าก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องสรรพคุณจริงๆนะครับของมะพร้าวว่ามะพร้าวเนี่ยสรรพคุณแท้จริงแล้วนะครับตามหลักวิชาการนะครับจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างและที่สำคัญนะครับมะพร้าวเนี่ยเป็นยาที่หาง่ายที่สุดนะครับถ้าเกิดอาการแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ในป่าเนาะเราก็จะเจอผลไม้พวกนี้นะครับง่ายนะครับและที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะครับ ก็เหมือนที่เป็นกระทึกคึกโครมกันนะครับเป็นไวรัลนะครับการกินมะพร้าวแล้วคึกขนองนะครับส
สำหรับมะพร้าวนะครับนี่นะครับเต่าดื่มแล้วนะครับเต่ายังมีอาการบิดๆนะครับเจ็บท้องอยู่ก็จะแก้อาการกันได้นะครับเรามารู้สาระประโยชน์นะครับและก็สารอาหารประโยชน์ในตัววิตามินต่างๆนะครับของมะพร้าวกันดีกว่าในน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน B3 B7 B2 B1 นะครับวิตามิน B6แล้วก็ยังมีเกลือแร่ในส่วนประกอบสำคัญเช่นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กฟอสฟอรัสร่างกายเนี่ยสามารถดูดไปใช้ได้นะครับภายใน5นาทีหลังจากที่เราดื่มน้ำมะพร้าวเข้าไปนะครับจะทำให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเรามาดูประโยชน์นะครับที่เป็นประโยชน์ที่น่าทึ่งของน้ำมะพร้าวกันนะครับไอเต่าก็กินไปเรื่อยๆนะครับก็การดื่มน้ำมะพร้าวนะครับจะชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับโรคขี้ลืมนั่นเองเพราะในน้ำมะพร้าวมีเอสโตรเจนมะพร้าวหรือคนไทยเรียกว่าฮอร์โมนเพศหญิงนะครับจะช่วยชะลอการเกิดโรคความจำเสื่อมในสตรีวัยทองนะจ๊ะไม่ใช่อัลไซเมอร์ในคนทั่วไปนะครับในวัยทองนะครับช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจนะครับจะช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีและช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ดีจึงทำให้ดีต่อหัวใจนะครับมันจะดีต่อหัวใจใครไม่มีแฟนก็จะมีไม่ใช่จึงนะครับลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองได้นะครับนี่ก็คือเป็นประโยชน์แก้การเมาค้างใครที่ชอบดื่มเหล้านะครับน่าจะถูกใจนะครับเพราะว่าน้ำมะพร้าวอุดมไปด้วยสารอิเล็กโทรไลต์ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในเครื่องดื่มเกลือแร่แต่น้ำมะพร้าวกลับมีสารนี้มากกว่าจึงช่วยทำให้ทดแทนการสูญเสียน้ำภายในร่างกายได้ดีกว่าและยังเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกายหลังจากที่เราดื่มหนักนะครับลดความดันโลหิตนะครับน้ำมะพร้าวมีวิตามินซีแมกนีเซียมสูงรวมถึงโพแทสเซียมที่จะช่วยลดระดับความดันในร่างกายนะครับมีผลศึกษาว่าน้ำมะพร้าวช่วยลดความดันโลหิตได้สูงถึง 71% ช่วยสมานแผลนะครับให้หายเร็วขึ้นจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่มีอาการสมานแผลช้ากว่าปกติเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยที่ต้องทำการผ่าตัดเพื่อความงามของใบหน้าก็สามารถดื่มน้ำมะพร้าวเพื่อป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นได้นะจ๊ะบำรุงผิวพรรณหากท่านใดดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นประจำจะทำให้ผิวพรรณขาวเปล่งปลั่งอันนี้เป็นความเชื่อนะเวลาที่แบบว่าแม่ท้องนะครับก็จะชอบซื้อน้ำมะพร้าวมาให้กินบอกว่าลูกออกมาจะขาวนะครับล้างคราบไขมันที่ติดตัวทารกนะครับจริงไม่จริงอันนี้แล้วแต่จะใช้วิจารณญาณทีนี้นะครับที่ผิวพรรณเปล่งปลั่งเนี่ยเพราะว่าในน้ำมะพร้าวมีเอสโตรเจนซึ่งมีส่วนสำคัญต่อคอลลาเจนและอิลาสตินที่จะช่วยทำให้ผิวเกิดความยืดหยุ่นกระชับอีกทั้งยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะครับถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราเอามันมาล้างหน้าแล้วก็เคลือบไว้ก็ได้นะครับผมเคยทำนะอันนี้จริงๆนะครับสังเกตดูครับหน้าศพอ่ะน่าจะใส่วิ้งเลยนะหน้าตึงนะครับนั่นแหละใช่เลย อันนี้ไม่ได้เอามาอำเล่นนะนี่เรื่องจริงนะผมใช้ล้างหน้าจริงครับล้างหน้าแล้วเคลือบไว้หน้ามันจะตึงจริงๆนะแล้วรู้สึกว่าหน้ามันสดชื่นขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่พูดถึงนะครับก็อาจจะมีมุกแทรกบ้างนะครับจะได้ไม่เครียดป้องกันโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบนะครับน้ำมะพร้าวมีคุณสมบัติเป็นธาตุเย็นจึงช่วยลดอุณหภูมิความร้อนในร่างกายขับสารพิษชำระล้างร่างกายและยังมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะและสารพิษออกจากร่างกายจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบได้นะครับช่วยบำรุงกระดูกน้ำมะพร้าวมีไขมันอิ่มตัวที่มีคุณสมบัติละลายน้ำจึงช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมของเซลล์ในระบบทางเดินอาหารได้ดีขึ้นทำให้บำรุงกระดูกได้อย่างเต็มที่อีกทั้งหากดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นประจำช่วยป้องกันภาวะกระดูกพรุนได้ด้วยนะจ๊ะนี่นะครับก็เป็นประโยชน์ของมะพร้าวที่มีนะครับและที่สำคัญเนี่ยที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือกินแล้วนะครับแข็งแรงทั้งคืนนะครับมันจริงไหมเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเอาตรงๆนะประสบการณ์จริงๆเนี่ยผมกินมาตั้งแต่เด็กนะครับน้ำมะพร้าวเนี่ยแล้วก็ชอบไปปีนมะพร้าวใครมีมะพร้าวปีนหมดนะครับก็ง่ายๆเป็นลิงประจำบ้านแหละใครมีมะพร้าวโดนหมดก็ไม่เห็นว่ามันจะคึกขนองอะไรนะครับแต่ตามหลักการนะครับของศาสนานะครับก็จะมีอยู่นะครับก็คือห้ามพระภิกษุนะครับดื่มน้ำมะพร้าวหลังจากเที่ยงวันไปใช่ไหมมื้อเพลใช่ไหม11 โมงเนี่ยนะครับหลังจากเวลานั้นแล้วห้ามดื่มนะเนื่องจากว่าในน้ำมะพร้าวเนี่ยจะไปสร้างสเปิร์มนะครับไปทำเพราะมันมีนี่แหละ
นะครับน้ำตาลที่สามารถที่จะดึงไปใช้นะครับสารอาหารที่จะไปเพิ่มตัวอ่อนนะครับหรือในถุงอันท้าเนี่ยได้จริงนะครับแล้วก็จะฝันเปียกนะครับตอนกลางคืนเนื่องจากว่าพระเนี่ยไม่สามารถมีเซ็กได้ก็รู้อยู่แล้วนะตามศีลนะครับแล้วก็มันก็เหมือนเป็นการสะสมแล้วก็ได้สารพลังงานเยอะเกินนะครับก็จะขับมาโดยการฝันเปียกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงมีกฎห้ามนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่เชื่อลองไปศึกษาดูนะครับว่าเป็นเรื่องจริงไหมแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีอาการฝันเปียกก็คือเนื่องจากว่าตัวอ่อนมันเยอะนะครับสเปิร์มมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่เชื่อทฤษฎีนี้ลองงดข้าวดูนะครับลองงดข้าวแล้วกินแต่น้ำมะพร้าวนะครับไม่เชื่อก็ลองดูนะครับ 100% ร้อยทั้งร้อยนะครับสัก 2-3 วันนะครับงดข้าวแล้วลองกินดูรับรองโดนยังไงก็โดนนะครับเป็นแน่นอนแต่ถามว่าจะไปเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนี่ไม่แน่ใจนะครับก็โอเคนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งประสบการณ์จริงแล้วก็เป็นวิชาการที่มีนะครับแล้วก็แถมยังเป็นยาคู่กับชาวบ้านชนบทอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องไปหาร้านยามันหายากนะครับดูอย่างในไร่ผมเนี่ยนะครับผมถึงปลูกมะพร้าวไว้เต็มเลยนะครับรับรองปากซีดปากเสียวกันแน่โอเคนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับกดติดตามช่องประชาจำป่วนแล้วที่สำคัญนะครับนั่งดูโฆษณาด้วยนะจ๊ะถ้าชอบไปละบ๊ายบาย